สวัสดีครับก็วันนี้ก็เป็นการไลฟ์นะครับวาดรูปเล่นก็ไม่เล่นนะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบตัวละครที่จะใช้กับการ์ตูนตอนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวก็วาดไปเรื่อยนะครับใครแวะเข้ามาหรือดูอยู่ก็ทักทายพูดคุยได้นะครับโอเคก็ตอนต่อไปของโจก็จะเป็นตอนที่66ครับก็จะมีตัวละครที่ต้องวาดเพิ่มนะเป็นตัวละครที่ปรากฏแค่ในตอนนี้นะครับเป็นปลาจากป่าอเมซอนนะครับก็เป็น3ตัวแล้วก็เป็นพ่อครัวด้วยนะเป็นพ่อครัวสุดโหดนะครับแล้วก็แล้วก็มีการไปรีเสิร์ชมาแล้วนะครับวันนี้ก็ไปหารูปมาละเป็นปลา3ชนิดจากป่าอเมซอนนะครับโอเคเราก็จะวาด3ตัวเนี้ยนะครับออกมาเป็นตัวละครที่ต้องมานำไปใช้นะครับจริงลองดูก่อนก็ได้คืออันนี้เป็นเวอร์ชั่นในสตอรี่บอร์ดนะครับเวอร์ชั่นในสตอรี่บอร์ดเนี่ยโอเควาดไปแค่นี้อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่เขียนไว้ในสตอรี่บอร์ดก่อนเพราะตอนนั้นยังไม่ได้หาข้อมูลยังไม่ได้รีเสิร์ชก็จะจำได้แค่ว่าเป็นปลาแบบปากยาวๆแล้วก็มีเกล็ดประมาณนี้แล้วก็ใส่ชุดแบบพ่อครัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่วาดไว้ในสตอรี่บอร์ดนะแต่ทีนี้นะถ้าต้องเอามาวาดจริงก็เราก็ต้องเอามารีเสิร์ชใหม่แล้วก็ได้มาเป็น 3,000 นี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะร่างขึ้นมาทีละตัวนะครับโอเคอ่ะตัวแรกก่อนโอเคตัวแรกนี่จริงๆแล้วน่าสนใจมากนะครับคือตัวนี้นี่อุ้ยคือตัวนี้เนี่ยขยายหน่อยผมว่าฟอร์มมันน่าสนใจมากคือตามันอยู่ตรงปลายปากแล้วก็หัวยาวๆอันนี้ก็น่าจะออกมาน่าสนใจดีครับแล้วก็คืออันเนี้ยตามสตอรี่บอร์ดคือต้องเขียนให้หัวมันยาวๆทรงนี้เหมือนตรงปลายมันจะมีเหมือนเป็นหนวดนะแต่มันสั้นแล้วเราก็เขียนไปก่อนไม่เป็นไรเพราะมันอันนี้ในโจมันก็เป็นแบบผสมจินตนาการอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรมากนะก็ตาก็จะให้มันอยู่ตรงปลายนี่แหละน่าจะแปลกดีนะฮะอันนี้น่าจะแปลกดีแต่ว่าพอแล้วก็พอให้มันเป็นอย่างนี้จะมีนี่นะก็เหมือนตรงครีบมันก็มีลายที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เหมือนกับตรงนี้มันจะมีความเป็นเนี่ยมันเป็นแปลกดีนะครับเนี่ยมันเป็นกระเบื้องปูกระเบื้องอะไรเงี้ยนะมันรู้เรียกว่าอะไรเออคล้ายลายของเต่านะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็เต่าแล้วก็มีจุดก็ใส่ไปมีจุดนะครับโอเคนะนี่ก็จะได้ตัวแรก
ก็คือบทในตอนนี้ตัวพวกนี้มันจะไม่ได้มีแอคชั่นอะไรมากนะเพราะนั้นก็เลยจะให้ใส่ชุดเชฟเหมือนกันหมดมีที่คีบนะนี่เป็นเหมือนครีมคีบอาหารก็เป็นโอเคอันนี้แต่ละตัวมันก็ไม่ได้ออกเยอะนะแล้วก็ไม่ได้มีแอคชั่นมากแล้วเราก็จะใส่จุดสำคัญก็พอนะครับอันนี้ก็ให้ตรงมือมันมีจุดเหมือนกับเหมือนกับตรงหัวนิดหนึ่งมันจะได้เชื่อมโยงกันโอเคชุดเชฟก็จะประมาณนี้นะครับเป็นชุดขาวนะที่ออกแบบไว้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับอารมณ์นี้จริงๆตามตัวมันจะมีลายนิดหนึ่งจริงๆมันมีครีบที่มีเอกลักษณ์นะงั้นแต่ครีบจริงๆตรงตัวมันจะอยู่ข้างหลังนะเวลาอันนี้เอามาใส่บนหัวดีกว่ามันจะได้เพิ่มดีไซน์เข้าไปหน่อยนะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาลายมาใส่ดีไหมเอาเกร็ดมาหน่อยหนึ่งนะครับประมาณนี้ก็พอนะครับอันนี้ก็ตัวแรกถึงก็ออกมาโอเคเลยได้ละตัวแรกนะครับผ่านนะครับโอเคเดี๋ยวตัว2นะครับไม่รู้เขียนเลยขอบ้างมันนะครับตัว2จะเป็นตัวนี้นะครับตัวเขียวนี่อันนี้คล้ายๆโลวาน่าแต่หัวมันจะเล็กหน่อยอันนี้คิดว่าน่าจะให้เอกลักษณ์มันอยู่ตรงหัวที่มันเล็กมากๆนะครับแล้วเหมือนตรงหัวมันจะมีลายที่แปลกดีอันนี้ไม่รู้จะเขียนยังไงนะครับเดี๋ยวดูก่อนผมว่ามันคล้ายๆแผลเป็นอาจจะให้ตัวนี้มันอาจจะให้มันเป็นแผลเป็นด้วยนะอาจจะเขียนมันเบื่อๆหน่อยเขียนมันเบอร์ๆนิดนึงแล้วก็เอาครีบมาเป็นหนวดนิดนึงดีกว่าเหมือนมีหนวดจิ้มๆอยู่ตรงมุมปากมันจะตาเล็กหน่อยเราจะเน้นให้มันให้มันเด่นหน่อยให้มันเด่นหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเอาแค่นี้เลยให้มีสีหน่อยเดี๋ยวมันจะเลี่ยนไปอันนี้ก็จะเป็นชุดแบบเดียวกันก็จะให้มีแหนบพก
กแหนบคีบอาหารไว้เหมือนแบบเชฟแบบที่เราเคยเห็นนะครับให้เหมือนกันจะได้ไม่ต้องจำนะครับเวลาวาดมันจะได้ง่ายนะครับอันนี้ถ้าเป็นชุดคล้ายๆกันก็ผมก็จะไม่ได้เขียนลงรายละเอียดมากนะก็ชุดขาวชุดอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเขียนตัวนึงโอเคแล้วก็จำไว้แล้วก็ที่เหลือไม่ต้องเขียนมากนะครับแต่อันนี้ก็คิดว่าเอกลักษณ์มันอยู่ตรงพื้นผิวตรงหัวนี่แหละนะครับซึ่งผมดูแล้วมันคล้ายๆแบบแผลเป็นนะเนี่ยมันเนี่ยตรงนี้เหมือนแผลกระสุนเลยนะทำให้เป็นแผลกระสุนแล้วกันแต่ก็มันจะไม่ได้เล่าที่มาแล้วมากนะครับให้มันดูเป็นเพราะตามบทมันจะเป็นแบบเชฟสุดโหดนะเชฟแก๊งเชฟจากอเมซอนแก๊งเชฟป่าจากอเมซอนแบบสุดโหดนะครับสุดโหดนั่นก็บทมันจะเป็นแบนหน่อยนะครับเพราะมันออกแค่ตอนนี้แหละแล้วก็จบไปเพราะนั่นก็เนี่ยแต่ว่าให้มีแผลเป็นมีอะไรหน่อยนะครับโอเคนะครับใครดูอยู่ทักทายได้นะครับอาจจะไม่ได้บอกใครนะมันจะไลน์ก็อาจจะไม่ได้มีใครมาดูสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ผมก็เอาไปตัดลงอยู่แล้วนะก็นะครับเป็นวิดีโอตอนหนึ่งก็น่าจะโอเคนะครับโอเคเลยผมว่าโอเคแต่ตัวที่สองนะได้สองตัวแล้วครับเร็วมากตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เราคุ้นเคยกันหน่อยเหมือนเขาเรียกว่าปลาแบบจระเข้นะแต่เขาเรียกแอลลิเกเตอร์มั้งตัวนี้แอลลิเกเตอร์แล้วก็อีกคำกาไอ้กะอะไรเงี้ยมั้งจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็จะคล้ายๆตัวที่เขียนไว้ในสตอรี่บอร์ดนะครับคิดว่าตัวนี้ก็จะหัวเล็กหน่อยแล้วก็อาจจะเอกลักษณ์ก็จะให้อยู่ตรงตาให้มันอยู่กลางหัวตาอยู่กลางหัวจะเน้นฟันนะครับของจริงมันจะฟันเล็กนะครับแต่ว่าไอ้สองตัวแรกมันไม่ได้ค่อยได้เห็นเท่าไหร่แต่ตัวนี้ตามสตอรี่บอร์ดแล้วมันจะเป็นแบบฟันเยอะหน่อยก็อาจจะให้มันเยอะกว่าความเป็นจริงหน่อยเดี๋ยวใส่เหมือนตรงข้างๆหัวมันเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นเหงือกมันคล้ายๆไงแต่ว่ามันมีนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้พอเราเขียนเราก็ใส่ให้มันเยอะหน่อยมันจะได้แตกต่างจากสองตัวแรกให้มันคลุกคลับหน่อยอื
ไดโนเสาร์เนี่ยเหมือนกันใส่รายละเอียดหน่อยนะครับอันนี้ก็เติมให้มันดูเคลื่อนหน่อยแต่นี่จะไม่ใช่แผลเป็นอันนี้จะเป็นเหมือนแบบให้มันดูเคลื่อนหน่อยอย่าตรงนี้หน่อยโอเคให้มันไม่ดูเรียบไปชุดก็เหมือนเดิมวันนี้ยิ่งเขียนก็ตำแหน่งมันจะลงล่างไปหน่อยแต่ว่าชุดเหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็เสียบไอ้ตัวที่ขี้วันหนึ่งก็ได้เหมือนกันอ่ะเสร็จครับได้แล้ว3ตัวโอเคเลื่อนไปนะอ่ะทำไมย้อนไปดูตัวโอเคนะตัวที่3ตัวที่2อันนี้ตัวที่1ดูไปดูมาตัวที่1นี่ดูน่ารักสุดไปเลยดูไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เทียบกับอีก2ตัวแต่ก็ดีละจะได้ยืนด้วยกันจะได้คอนทราสต์กันดีนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวในตอนนี้มันจะมีตัวประกอบอีก2ตัวพอดีเดี๋ยวนะต้องเปิดอันนี้ก่อนเปิดสตอรี่บอร์ดก่อนมันจะมีตัวประกอบเป็นคน2คนพอดีโอเคอันนี้ก็จะเป็นคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวอาจจะเอาตัวละครที่มีอยู่แล้วดีกว่าไม่ต้องเขียนใหม่นะจะเป็นตำรวจคู่หูดีกว่าไม่ค่อยได้ใช้คิดว่าเอามาใช้กันนี้ได้เหมือนกันเพราะนั้นก็เป็นคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมพอดีนะครับเพราะนั้นก็โอเคสำหรับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนะดูไม่ครบยากเหมือนกันนะนี่ไม่เป็นไรครับเอาตัว3ตัวนี้ก็จริงๆชอบตัวนี้สุดนะเอาตัวนี้มาปิดไลฟ์แล้วกันนะครับปิดไลฟ์แล้วกันนะครับสำหรับไลฟ์ทดลองวาดรูปสดวันนี้ก็ขอจบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็อาจจะมาไลฟ์อีกและอาจจะมีการแบบจัดเป็นทามมิ่งที่อาจจะเผื่อใครสนใจก็เข้ามาดูได้หรือว่ารีเควสต์รูปวาดได้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามไลฟ์นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ